ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดต้องใช้วิธีนี้เจ้าหน้าที่ครูกินข้าวกับนักเรียนรับประกันความปลอดภัยคุณภาพอาหารต้องวิธีนี้จีนสั่งเจ้าหน้าที่และครูบาอาจารย์กินข้าวกับนักเรียนเพื่อรับประกันความปลอดภัยและคุณภาพอาหารสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกันออกประกาศให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลายรับประทานอาหารร่วมกับเด็กนักเรียนเพื่อเป็นวิธีทางที่จะรับประกันความปลอดภัยของอาหารภายใต้กฎระเบียบเดียวกันนี้ผู้ปกครองจะได้รับเชิญให้เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารรวมถึงการพัฒนาคุณภาพด้านโภชนาการโดยทางโรงเรียนต้องมีการตอบสนองตามเวลาระเบียบดังกล่าวบังคับให้โรงเรียนเปิดแหล่งอาหารผู้จัดซื้อและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สาธารณชนทราบผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นสาธารณะโรงเรียนจะต้องเปิดเผยเมนูอาหารของนักเรียนพร้อมข้อมูลเชิงโภชนาการที่เกี่ยวข้องเป็นรายสัปดาห์ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมไม่อนุญาตให้มีร้านอาหารเข้าไปเปิดทำการส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุญาตนั้นต้องไม่ขายอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือน้ำตาลหรือไขมันสูงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ